สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณกำลังใจถึงแม้จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันกลับมีพลังที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนบนโลกใบนี้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อคนที่ตัวเองรักนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความกตัญญูที่ลูกชายมีให้ต่อพ่อที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและต้องตัดสินใจผ่าตัดครั้งใหญ่ลูกชายเจ้าของรีสอร์ทบ้านไร่ไออรุณเบสเยโรชิมมีได้โพสต์เล่าเรื่องราวของคุณพ่อที่ป่วยเป็นโรคหัวใจผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงความพยายามที่จะสร้างกำลังใจให้พ่อมีแรงฮึดสู้ที่จะทำการรักษาและเข้าผ่าตัดโรคหัวใจด้วยการสร้างพลังบวกให้พ่อในทุกๆวันตลอด1เดือนเต็มกำลังใจของพ่อวันนี้เดินทางพาคุณพ่อมาเตรียมตัวผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่สงขลาในเช้าวันเสาร์นี้แล้ว1เดือนที่ผ่านมาพยายามสร้างพลังบวกให้พ่อทุกวันเตรียมเอกสารติดต่อโรงพยาบาลไหว้พระขอพรปรับอาหารการกินรวมถึงเตรียมร่างกายให้แข็งแรงคุณหมออาจารย์หมอธีระที่จะผ่าตัดให้ก็เป็นลูกค้าเคยมาพักที่บ้านไร่คอยให้กำลังใจและคำปรึกษาที่ดีมาตลอดขอบคุณทุกๆกำลังใจจากทุกคนที่ส่งมานะครับคืนนี้ให้คุณพ่อนอนพักกับญาติที่นครศรีธรรมราชบ้านเกิดของพ่อเติมพลังกำลังใจกันก่อนเดินทางไปหาดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ต่อมาลูกชายได้โพสต์ที่พ่อนั่งอยู่ในรถกอดตุ๊กตาหมีเอาไว้แน่นพร้อมข้อความว่าถึงหาดใหญ่แล้วครับขับรถจากระนองมา500กว่ากิโลกับกำลังใจและพลังจากทุกคนที่ส่งมาให้พ่อไม่ต้องกังวลนะรักพ่อนะครับจากนั้นก็ได้พาพ่อไปนั่งทานอาหารกินลมชมวิวให้พ่อได้ผ่อนคลายพาพ่อมานั่งกินลมชมวิวมองทะเลสาบความสวยงามของเมืองสงขลาพรุ่งนี้เช้าก็จะเข้าไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วพ่อกำลังใจดีมากๆฝากขอบคุณทุกๆคนที่ส่งมาให้ด้วยนะครับจากนั้นถึงโรงพยาบาลเพื่อพาพ่อเข้ารับการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจลูกคนนี้ยังคอยเคียงข้างไม่ห่างจนมาถึงวันผ่าตัดแน่นอนว่าลูกชายคนนี้ก็ยังคงรอคอยพ่ออยู่หน้าห้อง ICU พ่อเข้าห้องผ่าตัดแล้วฝากคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่ช่วยดูแลคุณพ่อด้วยนะครับขอให้ความดีทั้งหมดที่ลูกกับครอบครัวบ้านไร่ทำมาคุ้มครองให้การผ่าตัดใหญ่เส้นเลือดหัวใจของคุณพ่อครั้งนี้ปลอดภัยกลับมาแข็งแรงอยู่เป็นกำลังใจหลักให้กับลูกๆต่อไปอีกนานๆ นะครับพ่อออกจากห้องผ่าตัดบ่ายโมงเข้ามารักษาต่ออยู่ในห้อง ICU อาการโดยรวมดีวันนี้ก็ดีขึ้นถอดเครื่องช่วยหายใจออกแล้วพยายามให้พ่อฝึกหายใจลึกๆให้ปอดได้ทำงานพ่อยังเจ็บแผลพูดยังไม่ได้เหนื่อยและเพลียคุณหมอกับพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่นี่ดูแลดีมากๆครับและยังให้ญาติลูกๆเข้าเยี่ยมได้เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อสู้จะได้หายและกลับมาแข็งแรงไวๆอีก2วันก็จะได้ออกมาอยู่ห้องพิเศษกับลูกแล้วลูกขอพรให้พ่อปลอดภัยอาการดีขึ้นในคืนนี้ด้วยนะครับลูกคนนี้จะบวชให้พ่อเห็นชายผ้าเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาพ่ออาการไม่ค่อยดีครับอยู่ในขั้นวิกฤตคุณหมอกับพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดลูกไหว้พระขอพรทำทุกอย่างทุกทางแล้วพ่อต้องสู้ๆนะแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นอาการของพ่อเริ่มดีขึ้นตามลำดับน้ำในปอดลดลงไม่มีไข้แล้วความดันคงที่ออกซิเจนดีตอบสนองกับยาดีแต่ยังคงต้องใส่เครื่องหายใจอยู่พ่อหน้าตาดูสดใสขึ้นกำลังใจจากลูกๆญาติๆที่มาเยี่ยมให้กำลังใจก็ดีมากรวมถึงคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนที่โรงพยาบาลก็ดูแลให้คำแนะนำที่ดีตลอดเวลาผมบอกพ่อข้างหูตลอดว่าทุกคนคอยส่งกำลังใจมาให้พ่ออยู่ตลอดและเยอะมากๆเลยไว้พ่อออกจาก ICU ได้เมื่อไหร่จะนั่งอ่านให้ฟังนะใจของพ่อก็สู้มากๆครับเกือบ1อาทิตย์แล้วที่พ่อยังอยู่ในห้อง ICU ก่อนหมดเวลาเยี่ยมก็จะบอกพ่อตลอดว่าลูกอยู่แถวๆนี้นะไม่ได้ไปไหนพ่อจะได้อุ่นใจขอให้พ่ออาการดีขึ้นไวๆจะได้ออกมานอนที่ห้องพิเศษแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านไร่ด้วยกันนะครับล่าสุดพลตรีนายแพทย์เหรียญทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ล่าสุดด้วยการให้กำลังใจเอาไว้ว่าขอให้กำลังใจครับทราบดีถึงความห่วงใยในการผ่าตัดหัวใจครับท่ามกลางกำลังใจจากโซเชียลที่ร่วมส่งคอมเมนต์ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณพ่อและตัวลูกชายนั้นสู้ต่อไป